สนับสนุนโดย Asia Society Fitness ทางเลือกใหม่ของคนเมือง Seagull Emperor The Rock เลื่อนนานแล้วก็ไปทำอาหารกันมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมมาทำคาร์ดิโอกันซะหน่อยแต่คาร์ดิโอที่เมย์จะทำในวันนี้นะคะไม่ใช่การวิ่งค่ะแต่เราจะมาขี่จักรยานกันตอนนี้เมย์ได้ยืนอยู่ที่ Asia Society Fitness ตรงตึก Cyber World ที่ถนนรัชดาค่ะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้ยืนอยู่กับเทรนเนอร์คนเก่งของเราแล้วค่ะคุณเอฟสวัสดีค่ะครับค่ะคุณเอฟเป็นเทรนเนอร์สอนคลาสปั่นจักรยานหรือเปล่าคะคลาสนี้เรียกว่าคลาสอะไรเอ่ยคลาสนี้เรียกว่าคลาส Mountain Bike ครับจักรยานสปินขึ้นเขาลงเขาลาบจะเป็นช่วยการเผาผลาญพลังงานครับเบิร์นแคลอรี่เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยตรงเลยครับเข้าคลาสนี้รับประกันว่าลดน้ำหนักแน่นอนใครที่แบบเบื่อการวิ่งบนลู่วิ่งหรือว่าขี้เกียจไปวิ่งข้างนอกอะไรเงี้ยแดดร้อนอะไรอย่างงี้เนาะขี้เกียจปั่นจักรยานข้างนอกหรือปั่นไม่เป็นเนี่ยก็คลาสนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่ครับผมปั่นอยู่กับที่สบายสบายแต่ว่าจะมีบรรยากาศเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีเพลงครับปั่นตามเสียงเพลงตามเสียงบีดเพลงก็คือคิดซะว่าเหมือนปั่นข้างนอกครูจะแนะนำใช่ไหมขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยแต่เราปั่นในร่มใครที่กลัวดำก็ปั่นอย่างนี้ได้ได้ครับเนี่ยเริ่มต้นเราต้องทำกันยังไงคะเนี่ยเริ่มต้นเลยครับการปรับเบาะครับสำคัญที่สุดครับปรับในระดับสะโพกครับสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับจักรยานไม่เท่าสรีระของเราเราจะบาดเจ็บได้ใช่ครับผมโอเคครับปรับเบาะเลยครับอันดับแรกหมุนครับผมหมุนออกมาปรับในระดับสะโพกครับโอเคหมุนเข้าแน่นๆนะครับถ้าไม่แน่นอาจจะลุกได้โอเคตอนนี้ระดับเบาะครับระดับเบาะนี่สะโพกคือนี่ต่ำไปไหมคะเนี่ยพอดีครับตรงนี้พอดีของวางเกงครับค่ะโอเคครับนี่เราวัดระยะได้ง่ายๆระยะใช้ศอกครับโอเคครับให้มันอยู่หัวเบาะงั้นนี่ก็ต้องเอากลับเอาถอยไปหน่อยใช่ไหมถอยไปหน่อยครับถอยนิดนึงขอตอนด้านหลังครับโอเคพอดีครับต้องหมุนครับผมค่ะโอเคระดับแฮนด์ถ้าคนปวดหลังค่ะต้องปรับขึ้นสูงเหนือเบาะโอเคถ้าธรรมดาพื้นฐานเลยปรับในระดับเดียวกันกับเบาะลองดูโอเคอุ้ยถ้าเกิดต่ำไปมันก็จะกลายเป็นเสือหมอบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับผมมันก็จะใช้หลังเยอะหน่อยครับคือแล้วแต่ถนัดเลยใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่ถนัดครับถ้าปวดหลังปรับสูงขึ้นโอเคครับผมแล้วมันได้ประโยชน์ต่างกันไหมคะสูงต่ำเนี่ยประโยชน์ต่างกันครับถ้าสูงขึ้นจะเซฟหลังค่ะจับง่ายสบายครับผมแล้วจะทำต่ำทำไมถ้างั้นทำต่ำเพื่อการแบบหมอบเสือหมอบครับหมอบลงได้ต่ำขึ้นแล้วมันได้อะไรอะความหนักขึ้นอ๋อมันต้องเกรงอะไรมากขึ้นไหมคะหรือว่าอ๋อมันจะได้หน้าท้องมากขึ้นครับผมเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาครับโอเคไหนเราต้องทำอะไรต่อคะเนี่ยโอเคนี่คือเป็นเหมือนตะกร้อครับล็อกขาไว้อ๋อโอเคต้องใส่เข้าไปง่ายๆครับเข้าไปล็อกแล้วเก็บแน่นๆครับแน่นๆเลยโอเคโอเคตัวนี้จะเป็นการปรับเกียร์ครับความเหนื่อยเป็นระบบไฮดรอลิกโอเคอ๋อก็คือเวลาวัดนี่คือเวลาขามันไม่ควรจะเหยียดตรงมากหรือเปล่าคะขาไม่ควรเหยียดตรงมากครับงอต้องงอนิดนึงถึง10องศาโอเคแต่ก็ไม่ใช่งอเยอะมากเกินไปงอเยอะไม่ได้ครับเกิดการปวดเข่าโอเคครับผมนั่งเต็มเบาะจับง่ายๆ3ท่าครับจับง่ายๆท่าแรกคือไลซี่ค่ะท่า2เลสซิ่งจับด้านข้างท่า3แอโร่ปั่นสปินครับผมอ๋อโอเคครับผมงอศอกเล็กน้อยทุกท่าโอเคจับท่าแรกครับไลท์อีซี่ครับปั่นง่ายๆสบายๆรีแลกซ์ข้อเท้ารีแลกซ์หัวเข่าปั่นสบายๆโอเคได้แล้วครับปรับความเร็วขึ้นมานิดนึงเกรงหน้าท้องครับล็อกสะโพกสะโพกไม่สายล็อกสะโพกให้แน่นเลยหน้ามองตรงทำยังไงคะเนี่ยแบบเกียงหน้าท้องรอบออกแรงที่ขาเดี๋ยวใช่แล้วนิ่งๆอัพมา1เกียร์ครับหมุน1เกียร์1รอบโอเคเพิ่มความเร็วขึ้นมาเร็วอีกนิดนึงระดับปานกลางครับโอเคต่อไปจับที่
เรสซิ่งครับก้มตัวลงนิดนึงเหมือนเสือหมอบความเร็วขึ้นมาดีมากครับอัพมาอีกหนึ่งเกียร์โอเคดับที่แอโร่อีก2เกียร์ครับอัพอัพสแตนดิ้งครับยืนเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกนิดเดียวโอเคนั่งครับดาวเกียร์สปินคุณผู้ชมค่ะคาร์ดิโอแรงมากค่ะแรงกว่าไปวิ่งเยอะเลยนะคะใครมือใหม่ๆมานี่ก็ทำยังไงกันเนี่ยสามารถเล่นได้ครับแต่ว่าเกียร์เบาๆแต่ว่านี่คือได้ทั้งได้อะไรบ้างเนี่ยกล้ามเนื้อค่ะต้นขาครับเพื่อกระชับสัดส่วนต้นขาดูพวกเราหอบกันสิคะรับรองคลาสนี้กี่นาทีคะเนี่ยคลาส1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงเบิร์นกี่แคลอรี่นะคะส่วนมากประมาณ500แคลคือว่าใครที่กินชานมไข่มุกมาเมื่อตอนเที่ยงหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอ้สบายครับกินได้หลายแก้วเลยค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอฟมากๆเลยค่ะแค่แป๊บเดียวนี่น่าจะเบิร์นไปหลายแคลอรี่แล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากลองคลาสแบบนี้นะคะมาหาคุณเอฟได้ที่เอเชียโซไซตี้ฟิตเนสที่ตึกไซเบอร์เวิลด์ตรงถนนรัชดาค่ะอาทิตย์หน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปกินแล้วก็ไปออกกำลังกายแบบไหนนั้นติดตามได้สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต